น้ำหนักชั่งได้112ปอนด์เป็นฝ่ายแดงนักมวยฝ่ายน้ำเงินน้ำหนักชั่งได้112ปอนด์เท่ากันรีเอสโคบิโดแห่งฟิลิปปินส์และผู้ที่จะมอบพวงมาลัยท่านแรกในวันนี้ได้แก่คุณกิตติธาดาชวโนไทยกรรมการรองผู้จัดการบริษัทสามัคคีเภสัชจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายซีมาโลชั่นซีมาครีมและทาเจนติดตามด้วยคุณอมรจันทวิมลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่การตลาดบริษัททีพีไอและคุณสุชาติพิสิทธิ์วุฒินันผู้จัดการวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นซึ่งจะชิงแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทในระหว่างนี้ทีนี้ก็มาถึงรางวัลพิเศษที่ให้แก่นักมวยไทยของเราจากสสจังหวัดชลบุรีคุณวิทยาคุณปลื้มมอบทอง5บาทโดยคุณบุญเชือนเจริญผลเป็นผู้มอบแทนจากวาเลนไทน์ไนท์คลับคุณศักดาพิมพ์สิรินาถมอบทอง5บาทคุณตีบ้านบึงมอบทอง5บาทคุณสิริชัยเบญจพลาพรมอบแทนสีดัชบอยสีดีของอเมริกามอบทอง5บาทคุณสมภพสิงหาสิริเป็นผู้มอบแทนจากดาราคาเฟ่วินล่าคาเฟ่คุณบุญเลี้ยงอดุลยฤทธิกุลมอบทองหนักมอบรางวัลเป็นเงินสด 5,000 บาทนะครับจากสวนอาหารอีสานดาร์ลิ่งถนนเพชรบุรีตัดใหม่คุณสมศักดิ์ทิพย์สอนอีก 5,000 บาทจากแกรนด์พลาซ่าแหล่งบันเทิงรามอินทรากิโลเมตรที่2คุณพยงพิสารกิจวณิชมอบ 5,000 บาทและจากห้างแกรนด์สปอร์ตโดยคุณทิติพฤกษ์ชูอุ่มมอบผลิตภัณฑ์ของแกรนด์สปอร์ตก็ขอเชิญท่านชมมวยคู่ต่อไปครับมาถึงนักชกชาวไทยอีกท่านหนึ่งครับคือยอดชิงชัยสอนทรยิมกับลีเอสโคบิโดครับสำหรับยอดชิงชัยสอนทรยิมนั้นเป็นนักชกอายุ19ปีครับมวยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับชกมาสมด16ครั้งครับชนะน็อก9ชนะคะแนน7และไม่เคยแพ้ใครครับไฟสุดท้ายเขาชกที่ลำปางครับไฟเดียวกับแซมสันอีลิตยิมนะครับส่วนทางด้านลีเอสโคบิโดนั้นอายุ21ปีครับเป็นนักชกชาวฟิลิปปินส์ครับนี่เป็นรองแชมป์อันดับ1รุ่นฟลายเวทสถิติการชกนั้นชกมา18ครั้งน็อก10แพ้7เสมอ1ครับเราส่งชิง4รุ่นครับเป็นแชมเปี้ยนโลกไปแล้ว3คนนี่คือคนที่4ครับกรรมการผู้ห้ามนั่นรูดี้แบทเทิลครับนี่เคยตัดสินแมตช์ใหญ่ๆครับไปที่ยอสโฟร์แมนต่อยกับโฮลีฟีนครับแล้วก็เคยมาเมืองไทยครับสำหรับรูดี้แบทเทิลยกที่1ครับยอดชิงชัยนั้น19ปีครับก็ลีเอสโคบิโดนั้น21ปีพูดถึงสถิตินั้นค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับเพราะว่ายอดชิงชัยชกมา16ในขณะที่รีเอสโคบิโดนั้นชกมา18ครั้งสำหรับยอดชิงชัยสอนทองยิมนะครับก็เป็นนักชกไทยที่กำลังเป็นดาวรุ่งกันใหม่คนนะครับ
ซึ่งสถิติไม่เคยแพ้ใครเลยเหมือนกันนะครับส่วนลีเอสโคปิโดนั้นก็เป็นนักชกฟิลิปปินส์ที่มีลีลาการชกที่เฉลียวฉลาดพอสมควรทีเดียวเหมือนกันนะครับซึ่งคู่นี้จะเป็นคู่ชิงคู่ที่4นะครับวันนี้เป็นมวยคนละทางครับเอสโคปิโดนั้นเป็นมวยขวาในขณะที่ยอดชิงชัยนั้นมวยซ้ายครับพี่น้องชาวขอนแก่นคงจะส่งกำลังใจเชียร์กันอยู่ในขณะนี้ครับนี่คือลูกหลานของเมืองดอกคูนเสียงแคนครับเมืองขอนแก่นดูว่าแคล้วคล่องว่องไวทีเดียวครับมาทิ้งขวาทิ้งทั้งไหลเหมือนกันครับอัปคัตหมัด1ลีออสเอสโคบิโดแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณรมอประเสริฐการนะครับจากบริษัททวินสเปเชียลจำกัดผู้ซึ่งสนับสนุนนวมในสายแข่งขันวันนี้ทุกคู่เลยนะครับยิงซ้ายไปหมัดนึงครับสำหรับยอดชิงชัยกรรมการรูดี้แบทเทิลนั่นจากสหรัฐอเมริกานะครับแฟนมวยชาวไทยคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาได้ดีครับเคยเดินทางมาเมืองไทยครับแม่ยิงซ้ายตัดลำตัวครับหมัดซ้ายตรงเมื่อสักครู่นี่เนื้อๆเลยครับโดนจะจะดูเอสโคปิโดจะมีหมัดเด็ดตรงไหนครับเราก็พยายามจะสังเกตดูอยู่ขวาดูเหมือนว่าแรงหมัดขวาเอาไว้แน่นทีเดียวครับรู้สึกเบสิกเขาดีนะครับคุณชายทัศน์ครับครับฟิลิปปินส์เดี๋ยวนี้นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับเรื่องมวยสากลดูครับออกแต่ละหมัดน่ากลัวนะครับยิงทั้งวงครับโดนซ้ายกระแทกตาเลยครับเมื่อสักครู่นี่เอสโคปิโดโดนหมัดซ้ายของยอดชิงชัยครับดูมันว่าโดนที่ตาซ้ายครับนี่คือนักชกไทยคนที่4ครับเราจะจับตาดูว่าวันนี้ศึก5แชมเปี้ยนโลกของสภาพมวยโลกนั้นนักชกไทยจะเป็นแชมเปี้ยนโลกทั้ง4คนหรือเปล่าครับโดน1 2ต้องถอยออกไปครับลีเอสโคปิโดขวาตรงอีกหมัดนึงค่อนข้างน้ำหนักดีครับมาถึงตรงนี้นี่เป็นเพียงยกที่1ครับซ้ายไม่ถึงทั้งฝ่ายยอดชิงชัยนั้นก็พยายามคุมแล้วครับรวบมวยไว้ว่ารู้ว่าหมัดขวาของเอสโคปิโดนั้นรุนแรงทีเดียวนะครับพยายามระวังที่สุดเพราะว่าขวาออกมาตรงๆนั้นรุนแรงทีเดียวถ้าโดนแล้วยุ่งเหมือนกันนะครับลีเอสโคปิโดนี่เป็นนักมวยจากมะนิลานะครับเมืองมะนิลาหมดมวยมาแล้วครับปราดเข้าไปยังปราดเปรียวครับดูว่ายังแข็งแรงดีกันอยู่ครับเราจะดูความว่องไวของยอดชิงชัยสอนทองยิมครับดูว่าการโยกหัวไหล่โยกลำตัวครับกลมหลบสายตาเป็นอย่างไรครับนี่ผ่านการชกมาเพียง16ครั้งเท่านั้นครับคู่ที่น่าจะจารึกก็คือคู่ที่3ที่ผ่านมาครับคู่ของสิริมงคลสิมรศักดิ์นั้นต่อยเพียง8ครั้งครับได้เป็นแชมเปี้ยนโลกมาโหดูครับ2หมัดนี่ถ้าโดนนี่สะอึกเหมือนกันนะครับเอสโคปิโดนี่ออกมาแต่ละหมัดแรงมากเลยนะครับแต่ส่วนมากคล่อมทั้งหมดเป็นหมัดต่อยถ้าเป็นภาษามวยเรียกว่าหมัดกว้างๆนะครับหมัดกว้างครับเริ่มจะเน้นกันครับทั้งยอดชิงชัยแล้วก็ลีเอสโคปิโดนั้นเริ่มจะเน้นกันครับหวังน็อกกันหรือเปล่าไม่ทราบก็ต้องตามดูกันต่อครับท่านผู้ชมเราจะถ่ายทอดไปถึงเวลา 18:45 นาทีโดยประมาณครับแล้วก็จะตัดเข้าไปพบกับรายการข่าวของสถานีมาทิ้งขวาตรงลีเอสโคปิโดครับดูครับต่อยทั้งไหล่โดนซ้ายเมื่อสักครู่นี้โดนซ้ายหน้าหันไปเลยครับยอดชิงชัยก็ออกหมัดได้รวดเร็วครับซ้ายตัดลำตัวไปอีกหมัดหนึ่งมุมนี้โดนหมัดขวาแยบครับยอดชิงชัยก็มีความมั่นใจเหมือนกันครับวันนี้ผมได้สอบถามว่าการซ้อมยังไงเขาบอกว่าดีมากครับเที่ยวนี้เขาซ้อมมาดีมากทีเดียวก็หวังจะเป็นโลกนะครับตอนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นก็ติดตามมาต่อไปนะครับที่เพิ่งเริ่มกันแรกๆเท่านั้นเองครับยกที่2ไอ้โคปิโดพยายามตอบซ้ายขวาลำตัวเข้ามาครับยอดชิงชัยพยายามไปโดนขาเขายังไงล่ะครับขาไอ้โคปิโดโดนที่หัวเข่าครับทำหน้าเย๋เกครับลีเอสโคปิโดโคปิโดพยายามชกซ้ายขวาเข้ามาหาแล้วครับเบิงชัยชกซ้ายตรงๆเข้าไปคิดว่ามากรรมการผู้ตัดสินชกทองแล้วครับตอนนี้เล่นทองแล้วครับเล่นทองเข้ามาแล้วโคปิโดตอบซ้ายเข้าไปตอบฮุกซ้ายทีนึงเบิงชัยชกซ้ายสวนลงไปครับโคปิโดล่อหลอกก็โดนซ้ายอีกโดนอีกแล้วครับ
ลงทั้งซ้ายทั้งขวาเลยวงชัยประคัดซ้ายสวนออกไปจะทัดครับถ้าโดนก็ยุ่งเหมือนกันนะครับตัวไปโดนในชกแรงทีเดียวนะครับขวาเขาต่อยได้แรงครับแต่ว่าพูดถึงความแม่นยำนั้นค่อนข้างจะยังมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะคล่อมในขณะที่ยอดชิงชัยนั้นต่อยซ้ายตรงได้เข้าเป้าได้จะแจ้งกว่าครับใจมันเต็มร้อยM100 M150 เมื่อไหร่ก็พร้อมห้ามดื่มเกินเวลา2ขวดผู้สังเกตคำเตือนบนฉลากก่อนดื่มทุกครั้งเตะแบกภาพช้าของยกที่ผ่านมาครับหมัดซ้ายของลีเอ็กซ์คอปิโดครับเจอซ้ายตรงของยอดชิงชัยดูเหมือนว่ายกที่2นั้นกรรมการรูดี้บัตเทิลพยายามจะเตือนยอดชิงชัยว่าต่อยใต้เข็มขัดนะครับเตือน2ครั้งแล้วในขณะที่พักยกนั้นก็ไปเตือนอีกครั้งนึงครับก็ต้องขอบพระคุณคณะแพทย์ของโรงพยาบาลเปาโลนะครับที่ได้ให้ความบริการกับรายการนี้นะครับมากันอย่างครบทีมทีเดียวครับขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ด้วยเราชมกันต่อครับนี่คือมวยไทยนักชกไทยคู่ที่4ครับขวามือท่านผู้ชมนั่นคือยอดชิงชัยสอนทองยิมครับโดนซ้ายตรงๆครับรีเอสโคบิโดซ้ายตัดลำตัวต่อยบนสลับล่างครับเน้นหมัดซ้ายแล้วครับยอดชิงชัยดูว่าน้ำหนักใช้ได้ครับความแม่นยำใช้ได้แต่ต้องระวังหมัดบวกครับเขาพยายามจะสวนอยู่ซ้ายที่หน้าดูมันว่ายอดชิงชัยเริ่มต่อยได้เข้าเป้ามากขึ้นครับ 1-2 ที่หน้าลีเอสโคบิโดนั้นปักหลักอยู่ครับโดนซ้ายที่หน้าอีกหมัดหนึ่งซ้ายที่ลำตัวเอาละครับเริ่มจะติดสามเหลี่ยมหมุนออกมาได้ไหมปักหลักแล้วครับหลังใกล้จะแตะเชือกแล้วโดนซ้ายไม่ถึงครับหมัดนี้ถากๆหลุดออกมาได้แล้วครับสวนด้วยขวาแต่ยังไม่ถึงออกหมัด 1-2 ครับยอดชิงชัยวันนี้ยอดชิงชัยพยายามเล่นซ้ายให้มากแล้วครับเก็บทั้งคางเก็บทั้งลำตัวตลอดเวลาเอ็กโควิโดพยายามบวกครับบวกด้วยหมัดขวาอัปคัตซ้ายเข้ามาอีกไม่เข้าเป้าครับหมดสุดยอดชิงชัยชกซ้ายตรงๆเข้ามาแล้วโดนแล้วครับโดนที่หน้าแล้วโดนซ้ายโดนขวาครับเดินเข้าไปชกซ้ายชกขวาชกลำตัวแม่ตัวใช้ทุบอะไรครับตอนนี้ยังมีลูกเล่นครับสำหรับลีเอสโควิโดครับดูมันว่าเขาไม่ระคายผิวครับไม่บาดเจ็บเก็บความรู้สึกได้ดีทีเดียวครับยังเป็นต้นยกอยู่ครับเบียดเข้าไปซ้ายตัดลำตัวครับโดนซ้ายไปอีกหมัดหนึ่งพยายามจะต่อยฮุกขวายอดชิงชัยหมุนออกมาทางขวาครับทูบิโดรู้สึกว่าใต้ตาขวาจะบวมแล้วนะครับมีแผลปริๆขึ้นมาแล้วครับใต้ตาขวาครับบวมเห็นๆเลยชัดๆเลยนะครับตอนนี้พยายามต่อยซ้ายต่อยขวาเข้าไปเรายังใช้ดึงไปดึงมาใช้ยับขวาชกซ้ายตรงๆเข้าไปอีกชกซ้ายลำตัวชกขวาลำตัวไม่ทูบิโดตอบขวาลำตัวเหมือนกันครับแต่ลุ้นเป็นหมัดทุบซะส่วนมากนะครับใช่กรรมการอยากออกไปแล้วครับเป็นว่าอย่าหลบต่ำนะครับปวดหัวไม่ได้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าใต้ตาขวาของลีเอสโคบิโดนั้นเริ่มจะมีเขียวช้ำครับมีอาการเขียวช้ำให้เห็นแล้วครับคงโดนหมัดซ้ายโดนไปหลายหมัดเหมือนกันเย็บขวาไว้ซ้ายตรงครับขวาแล้วสลับซ้ายซ้ายลำตัวขวากกหูต่อยได้มากขึ้นครับยอดชิงชัยทิ้งขวาไม่ถึงครับเอสโคบิโดยอดชิงชัยเห็นจุดนะครับที่ใต้ตาขวาพยายามจะพยายามต่อยสปอนเซอร์เครื่องดื่มมีคุณค่าสำหรับผู้ที่เสียเหงื่อเดี๋ยวนี้อากาศในบ้านเราเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่บรรเทาหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นไข้ปวดศีรษะเนื่องจากหวัดทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่โคบาโคบาอดทนเข้มแข็งมีชั้นเชิงกล้าแกร่งโคบาโคบาสร้างมาสร้างสุขปลุกไปทุกทิศเรารู้เราสู้เราสู้โคบาโคบามาดองอาจมาโคบาคุณคือโคบาท่านผู้ชมครับชมภาพช้าของยกที่ผ่านมาครับซ้ายที่หน้าอัปคัตซ้ายที่ลำตัวขวาที่บนครับซ้ายตัดลำตัวทุบเลยครับแหมมีลูกเล่นครับลีเอสโคบิโดถ้าหากว่าคู่นี้ชกกันครบ12ยกนี่เวลาถ่ายทอดคู่5คงจะไม่มีนะครับก็เป็นการชกกันระหว่างเดริกไวท์บอยกับอีฟรันพินเตอร์นะครับรุ่น118ปอนด์ก็ติดตามชมข่าวกีฬาครับชมกันต่อครับมวยคู่ที่4
ครับผมขอเรียนว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้นไปนะครับวันที่6สิงหาคมช่อง7สีเปลี่ยนเวลาการถ่ายทอดสดมวยไทยนะครับจะเริ่มแต่เวลาเที่ยงครึ่งครับถึงบ่าย 2:30 นนะครับขอได้โปรดทราบตามนี้นักมวยจะชั่งน้ำหนักกันตั้งแต่ 5:30 นถึง 7:30 นนะครับแฟนมวยจะมาชมก็มาเร็วหน่อยครับเอาละครับชมกันต่อมวยคู่นี้น็อกไม่น็อกครับค่อนข้างหวาดเสียวเหมือนกันครับกรรมการรูดี้แพทเทิร์นแยกออกไปครับยอดชิงชัยดูเหมือนว่ามีความตั้งใจสูงครับมีความมุ่งมั่นพอสมควรทีเดียวลีเอสโคบิโดเริ่มฟุตเวิร์คครับเริ่มจะเต้นวนเป็นรูปครึ่งวงกลมครับออกทางซ้ายแล้วก็สลับทางขวาโดนซ้ายตรงๆครับเอาละครับโดนซ้ายที่หน้าอีกหมัดนึงซ้ายที่ลำตัวเอาละครับโดน2 3หมัดแล้วหมุนออกครับหมุนออกทางซ้ายหลังพิงเชือกแล้วโดนซ้ายแต่ลำตัวต้องหมุนออกไปครับหมุนออกไปแล้วไม่เป็นเป้านิ่งครับหมุนออกไปได้โดนลำตัวแล้วโดนงอเหมือนกันสต็อปนะครับตาซ้ายก็เริ่มจะปูดมากขึ้นอีกแล้วครับเอาละครับเริ่มตัดลำตัวได้2หมัดบ่าวาเสียวครับหัวจะชนกันครับโดน1 2 3 4โดน5 6หมัดแล้วครับลีเอสโคบิโดไหวไม่ไหวครับถ้าน็อกมีสิทธิ์ได้ชมคู่ที่5ครับระหว่างแอฟริกาใต้กับเม็กซิโกครับน็อกไม่น็อกครับคู่นี้ยอดชิงชัยต้อนแล้วครับเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องเร่งแล้วครับหาจังหวะแล้วครับต้องเร่งแล้วเพราะว่านาทีทองไม่ปล่อยแล้วครับเร่งเอาไปหาเลยเพราะว่าเอสโคบิโดนั้นตาขวาใต้ตาขวาบวมมากขึ้นมาแล้วครับบวมมากเห็นชัดๆเลยนะครับตอนนี้เพื่อนๆเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนโลกไปแล้ว3คนครับนี่คนที่4stop break ถ้าว่าไม่ได้แชมเปี้ยนโลกนี่แม่กลับบ้านนี่อายเพื่อนนะครับสำหรับยอดชิงชัยสอนทองยิมเบียดเข้าไปครับยังคงโยกลำตัวแล้วก็ยิงมาซ้ายตรงครับลีเอสโคบิโดติดเชือกแล้วครับโดน1 2 3ยังติดเชือกอโดนอัปคัตขวาอีกหมัดหนึ่งซ้ายลำตัวยังไม่หนักครับอัปคัตขวาที่หน้าแม่ทุบเลยครับทุบด้วยหมัดซ้าย stop box เอาละครับผ่อนหายใจกันนิดนึงใกล้จะหมดยกแล้วครับเราก็ยังต่อยเก็บคะแนนไปเรื่อยๆครับต่อยสะสมความเจ็บปวดให้กับลีเอสโคบิโดครับนักชกจากเมืองมะนิลาครับจากกรุงมะนิลาชาวฟิลิปปินส์นี่เป็นรองแชมป์อันดับ1จะทันเข้าจุดแล้วโดนอัปคัตลำตัวเข้าไปโดนทั้งขวาอัปคัตอีกทั้งสั้นนะครับโดนอัปคัตลำตัวได้ซ้ายหมดใจมันเต็มร้อยอยู่แล้วM100 M150เมื่อไหร่ก็พร้อมห้ามดื่มเกินเวลา2ขวดควรสังเกตคำเตือนบนฉลากก่อนดื่มชมภาพชาของยกที่ผ่านมาครับซ้ายลำตัวเต็มๆหมัดเลยครับลีเอสโคบิโดโดนนี่ครับนี่ตรงนี้ครับติดสามเหลี่ยมแล้วโดนชุดใหญ่ครับ2 3หมัดออกอาการไม่สู้ดีครับชมกันต่อครับท่านผู้ชมนี่เป็นยกที่5ของการถ่ายทอดสดศึกแชมเปี้ยนโลกสภาพมวยโลกครับศึก5แชมป์นี่จะเป็นแชมป์ที่4หรือเปล่าครับสำหรับคู่5นั้นฝรั่งต่อฝรั่งต่อยกันครับแอฟริกาใต้กับเม็กซิโกเรามาตามคู่นี้กันก่อนครับน็อกไม่น็อกครับถ้าน็อกได้ดูคู่5ว่ายอดชิงชัยนั้นมีความมั่นใจแล้วครับตอนนี้ชกด้วยความมั่นใจครับพอเอสโคบิโดนั้นตอบมาก็ไม่รุนแรงนักเท่าไหร่แล้วครับชิงชัยขยับไฟล่อหลอกเข้าไปหาครับยับขวาชกซ้ายตามมาอีกท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ในเวลานี้ก็คงจะชมด้วยความไม่เป็นกังวลมากนักแล้วครับเพราะว่าดูว่าเราค่อนข้างจะเหนือกว่านิดๆ นะครับขณะนี้โอ้ทุบเลยครับลีไล่ทุบแล้วครับหมัดกว้างครับต่อยหมัดแบบกว้างๆอัปคัตรัวเลยครับรัวอัปคัตแต่ว่าไม่ค่อยมีน้ำหนักครับแต่จังหวะนี่แหละครับจังหวะฟลุกครับจังหวะฟลุกมีหรือเปล่าเอาละครับสวมหัวใจเลยครับสวมหัวใจนักสู้เลยครับเขาเร่งแล้วครับเขาเร่งใหญ่แล้วครับตอนนี้เขาเร่งแล้วครับตอนนี้เขาเร่งแล้วครับเป็นนักมวยดีแล้วครับเป็นนักมวยเลือดร้อนคนหนึ่งครับสำหรับลีเอสโคบิโดครับพอเจ็บแล้วลุยแหลกครับเอาละครับมุดเข้าไปต่อยครับโดนซ้ายต้องถอยครับถอยแล้วโดนสองหมัดเข้าเชือก1หมัดโดนแล้วครับต่อยลำตัวแล้วอัปคัตเปิดการครับต่อยเปิดการต่อยให้เปิดการให้ได้ครับลำตัวสลับบนครับทุบซ้ายได้หมัด1ลีเอสโคบิโดติดเชือกอยู่กรรมการลูดี้แบทเทิลแยกครับมิสเตอร์ลูดี้แบทเทิลนี่เคยเดินทางมาเมืองไทยครับไปที่หัดใหญ่สงขลาครับพี่น้องชาวหัดใหญ่คงจำได้ครับเบรกบ็อกซ์แหมยั่วเลยครับลีเอสโคบิโดยังโดนพายุหมัดอยู่ครับแต่ว่ายังไม่จะครับยังโดนไม่หยุดไปเฉยแล้วครับพยายาม
คุมสติอารมณ์เอาไว้แล้วครับต่อยได้เลยนะครับออกโต้อย่างรุนแรงเหมือนกันก็ต้องสั่นอัปคัตซ้ายท่านสั่นซ้ายลำตัวอีกขวาลำตัวอีกขวาคัตซ้ายเข้าไปอีกอิซึโดะต้องยืนอยู่กับเชือกถอยหาเชือกครับตอนนี้ใช้เชือกช่วยแล้วถึงตัวอีกใช้ยับขวาไปอีกยับขวาอีกทีนึงต้องขอเรียนว่าเอาละครับกระทืบเท้าอัปคัตขวาเข้ามาเชิงอัปคัตเชิงทุบนะครับค่อนข้างลูกเล่นเยอะเหมือนกันครับสำหรับลีเอสโควิโดครับมีตัดไม้คมนามครับมีกระทืบเท้ามีออกลีลายั่วหรือเปล่าครับอย่างนี้หรือถือว่ายั่วหรือเปล่ายิงหมัดขวาได้หมัดนึงครับลีเอสโควิโดเอาละครับเอาคืนแล้วครับยอดชิงชัยไล่แล้วครับไล่เข้าเชือกโดนซ้ายไหมยังไม่โดนครับโดนถักถากไม่มีได้เหมือนอย่าง Firestone ไม่มีได้เหมือนอย่าง Firestone โคบาร์อดทนเข้มแข็งมีชั้นเชิงกล้าแกร่งโคบาร์โคบาร์สร้างงานสร้างสุขปลุกไฟทุกทิศเรารู้เราสู้เราสู้โคบาร์มาดองอาจมาโคบาร์คุณคือโคบาร์เพราะผิวคุณไม่ใช่ผิวแบบนี้เมื่อเป็นโรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนฮ่องกงฟุตใช้ซีมาครีมซีมาครีมผู้ผลิตเดียวกับซีมาโลชั่นสปอนเซอร์เครื่องดื่มมีคุณค่าสำหรับผู้ที่เสียเหงื่อมากๆชีวิตต้องมาแรงกระทิงแดงสำหรับคุณท่านผู้ชมครับเราจะมาชมต่อครับชมภาพช้าก่อนครับก่อนจะเป็นยกต่อไปครับซ้ายตัดลำตัวลีนี่โดนแล้วก็ไม่ค่อยสู้ดีครับลำตัวครับมาถึงยกที่6เขามีดีกรีเป็นถึงรองแชมป์อันดับ1รุ่นฟลายเวทของฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นรองแชมป์อันดับ9 OPBF ด้วยนะครับสำหรับลีเอสโคบิโดครับส่วนทางด้านยอดชิงชัยสอนทอนยิมนั้นก็ชกสากลอาชีพ16ครั้งครับไม่เคยแพ้ใครไฟหลังสุดก็ชนะคะแนนที่ลำปางครับไฟเดียวกับแซมสันต่อยมาถึงครึ่งทางครับดูว่าลีก็ยังหมุนวนครับเป็นลูกครึ่งวงกลมครับหมุนออกทางขวาบ้างซ้ายบ้างโดนหมัดซ้ายไปหมัดนึงครับยังไม่เต็มที่นักขวาล่างซ้ายบนครับโดน2หมัดอันนี้ลีเห็นว่าเอาซ้ายออกไม่ได้ผลครับเลยเปลี่ยนอากาศเอาขวาออกบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็โดนยับขวาอีกแล้วครับโดนคนได้ไม่ทราบจะลองของหรือเปล่าครับหลังจากที่เป็นมวยถนัดขวามาแล้วก็หันมาเป็นมวยถนัดซ้ายแก้ทางมวยของยอดชิงชัยครับเดี๋ยวว่าจะกลับไปเป็นมวยนี่ครับกลับเป็นมวยซ้ายแล้วนะครับขณะนี้กลับไปเป็นมวยซ้ายแล้วครับสำหรับเฉยๆครับโนโนโนมิสเตอร์ลีเบทเทิลก็เตือนครับเตือนว่าอย่าเกี่ยวศีรษะคู่ต่อสู้ครับไล่เข้ามุมแม่ออกฮุกขวาไม่ถึงครับ 1-2 โดนเต็มๆครับลีเอสโคบิโดโดนแล้วครับ2หมัดนี่3หมัดแล้วจบไม่จบครับยกนี้ตามนะครับถ้าจบได้ดูคู่5ครับแอฟริกาใต้กับเม็กซิโกข่าวว่าเก่งทั้งคู่ครับ118ปอนด์รุ่นเบนเตเวทครับยิงหมัดขวาคืนได้หมัดนึงครับสำหรับลีเอสโคบิโดโอ้โหหัวเสียวไส้ครับเพราะว่าก้มต่ำด้วยครับลีนั่นก้มต่ำไปแล้วก็จังหวะโอ้โหจะเป็นน็อกคางของยอดชิงชัยครับเมื่อสักครู่มาถึงช่วงนี้นะครับยอดชิงชัยรู้สึกว่าจะต่อยทับบายขึ้นแล้วครับเพราะว่าทางลีเอสโคบิโดนั้นก็มันมีอะไรรุนแรงนักนะครับก็ใช้จังหวะจากคนของเขาแหละครับพยายามเก็บคะแนนไปได้เรื่อยนะครับเหนือสิ่งอื่นใดคืออย่าประมาทเป็นเด็ดขาดครับสำหรับนักชกไม่ว่าจะเป็นนักชกอยู่บนเวทีหรือว่าท่านที่เป็นนักชกที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ในเวลานี้ครับความประมาทนั่นแหละครับคือหนทางนำไปสู่ความพ่ายแพ้ครับบวกกันครับโดนอีกแล้วครับไม่รู้โดนอะไรครับ5 6 7 8 9 10เรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวได้ชมภาพช้าครับเรียบร้อยอีกรายครับลีเอสโคบิโดคนที่4
แล้วนะครับคนที่4แล้วนะครับตอนนี้นะครับมาถึงตอนนี้ไม่น้อยหน้าเพื่อนครับสำหรับยอดชิงชัยสอนทองยิงก็ชิงชัยพุ่งหมัดซ้ายเข้าไปเลยขณะที่เกสวิโดวิ่งเข้ามานะครับแล้วในโอกาสนี้ก็ผมขอเรียนเชิญพลตรีวัฒน์เกิดสว่างนายสนามมวยเวทีลุมพินีครับขึ้นขาดเน้มขัดแชมเปี้ยนโลกรุ่นไฟเวทให้กับยอดชิงชัยสอนทองยิมครับขณะนี้ก็พลตรีวัฒน์เกิดสว่างครับนายสนามลุมพินีครับขึ้นมอบเข็มขัดเป็นผู้คาดเข็มขัดครับแชมเปี้ยนโลกรุ่นไฟเวทให้กับยอดชิงชัยสอนทองยิมแชมเปี้ยนโลกคนที่4ของไทยเรานะครับครับขณะนี้ก็กำลังคาดเข็มขัดอยู่นะครับคือเส้นที่4ของรุ่นไฟเวทนะครับยอดชิงชัยสอนทองยิมโอเคได้ครับผ่านหมายครับโกมอลไลน์ครับครับหมายครับเรียบร้อยครับครับนี่คือแชมเปี้ยนโลกคนที่4นะครับเราคงจะได้ชมคู่ที่5นะครับระหว่างเอริกไวส์บอยนะครับอเมริกาใต้กับเอฟเฟรนพินเตอร์จากเม็กซิโก